สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลเธอพอแคสสินเชื่อลดแลกเอ้ยรักแลกเงินแต่ก่อนจะไปฟังคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะจริงๆนะตอนเห็นชื่อแล้วเขาโปรโมทอ่ะสินพุ้ยเธอ forecast สินเชื่อรักแลกเงินคือแบบเอ๊ะตอนแรกคุ้นๆนะแบบเฮ้ยมันเหมือนกันมันคล้ายกันแม้กระทั่งแบบทั้งชื่อและสโลแกนเลยว่าแบบคาฟอร์แคสสินเชื่อลดแลกเงินอะไรเงี้ยหรือว่านี่เขาลงทุนทำหนังกันเองแล้วใช่ไหมแต่อะรีวิวแบบไม่สปอยเบื้องต้นเนี่ยนะผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในโพสิชันแบบติดตามหนังในโพสิชันของละครหรืออะไรอย่างนั้นนะครับคือถ้าว่างก็จะดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากดูหนังไทยไงแล้วหนังไทยที่เข้าโรงตอนนี้ก็มีเธอฟอร์แคสกับป่าชาดะก็เอาเธอฟอร์แคสก่อนดีกว่า มันมีแค่นั้นเลยนะแล้วก็ตอนก่อนเข้าโรงเราก็รู้นะเธอฟอร์แคสมันมีต้นฉบับตอนปี2014นะครับเป็นออริจินอลของเขาเลยคือเวอร์ชั่นเกาหลีนะครับแล้วต่อมาในปี2021เนี่ยมันก็มีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเวอร์ชั่นไต้หวันนะครับอันนั้นเป็นเวอร์ชั่นที่ลงสตรีมมิ่ง Netflix ลองไปดูได้จริงๆแนะนำให้ดูนู่นแหละเวอร์ชั่นออริจินอลของเขาเลยนะของเกาหลีพระเอกเป็นเหมือนปล่อยเงินกู้แล้วก็หลงรักกับลูกหนี้แล้วก็มีกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยจบดราม่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็พอที่จะรู้ไอเดียรู้คล้ายๆกับรู้ซินอปซิสไปอ่านซินอปซิสไงเราก็รู้แบบเรื่องราวสั้นๆย่อๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคไม่ได้หวังใจอะไรว่าแบบจะทำถึงหรือแบบเราจะอินอะไรขนาดนั้นเพราะว่าบ้านเราอะครับเอาเนื้อเรื่องจากฝั่งเกาหลีมาทำใหม่บ่อยครั้งด้วยความที่ไม่หวังแบบไม่หวังเลยนะผมรู้สึกว่ามันก็อยู่ในโพสิชันที่ดูเพลินแหละผมบอกแบบนี้เลยดีกว่าจะได้ชัดเจนก็คือความรู้สึกเหมือนกับคุณไปดูหนังไทยหลายๆเรื่องที่ฟีลลิ่งมันคือละครไม่มีความเป็นซินิมาติกเลยพักหลังๆมาตั้งแต่ยุคดิจิตอลตั้งแต่เข้ายุคดิจิตอลมาเลยภาพพยนตร์ไทยไม่ค่อยชอบทำหนังให้มีลุคแบบซินิมาติกแบบเหมือนหนังต่างชาติให้เราดูกันอย่างฝั่งของเอเชียหนังเกาหลีญี่ปุ่นของฝั่งฮอลลีวูดก็ดีมันจะมีความเป็นซินิมาติกคุณลองย้อนกลับไปตอนเด็กตอนที่เขาถ่ายฟิล์มกันมันจะมีเรื่องคำว่าฟิล์มลุคอยู่เวลาเราถ่ายนะครับผู้กำกับบางคนถึงได้ชอบไงชอบถ่ายฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยมันได้ลุคอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคำว่าซินิมาติกลุคมันไม่ใช่แค่ฟิล์มหรอกครับมันมีหลายอย่างเรื่องแสงสีย้อมเลยต่างๆนานามันทำให้ผลงานนั้นออกมาดูมีความเป็นภาพยนตร์เอาง่ายๆมันมีลุคของภาพยนตร์ที่เราคุ้นเคยและเรารู้สึกว่ามันมีความคลาสสิกมีความขลังแต่เธอ forecast เนี่ยเขาถ่ายลุคเหมือนเราดูละครนะครับเน้น position กุ๊กกิ๊กโอเคต้นฉบับมันก็มีความแบบนี้แต่คนไทยอาจจะเอามาขยี้ให้หนักหน่อยให้ดูเป็นแบบคู่จิ้นพระนางอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะพูดตามตรงเว็บแรกที่ตัดใจเข้าไปดูผมกะว่าดูแค่ยาย่าก็น่าจะโอเคมั้งอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรมากครับป่ะตัวของพระเอกผมเฉยๆเลยไม่เคยติดตามผลงานเขาไงเขาคือนักแสดงใหม่ในมุมมองของผมไม่เคยติดตามเพราะฉะนั้นผมก็แบบรอดูแล้วกันทำได้ดีสักหน่อยก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผมมองว่าการแสดงทั้งคู่ก็ไปได้ดีครับไปได้ดีในโพสิชันที่หนังทำออกมาในลุคของละครมีคู่จิ้นพระนางงอพ่อแง่แม่งอนอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าไอ้ตัวละครพระเอกเนี่ยในเรื่องอะนะว่าแบบเฮ้ยมึงคือแบบเหมือนเรียนไม่จบอะไรอย่างเงี้ยนะเรียนไม่จบเป็นกุ้ยทวงเงินให้แม่มันจะมีคนที่เป็นแม่อยู่ในเรื่องไงนะเขานับถือกันเป็นแม่ว่ากันเถอะรับหน้าที่ทวงเงินเนี่ยไปทวงเงินตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไงครับเราก็เชื่อนะว่าเขาเล่นออกมาเนี่ยเราดูเชื่อดูเป็นกุ้ยเว้ยดูเป็นคนทวงหนี้ทวงเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ดูหลายๆเรื่อยๆบางคนอาจจะอ่านรีวิวใช่ไหมแล้วก็หลายเพจบอกว่าดราม่าเพียวดราม่าจบร้องไห้โฮหรือซึ้งมากอะไรเงี้ยส่วนตัวผมนะผมจะบอกว่ามันไม่ขนาดนั้นสำหรับผมอะถ้าจะเวิร์กในโพสิชันเนี้ยมันมีเวย์ให้เวิร์กอยู่มันจะเวิร์กกว่านี้มากถ้าเขาเล่าแล้วจบตับพังกว่านี้สำหรับผมมันต้องโพสิชันนี้มันต้องตับพังกว่านี้อันนี้ยังดูเกรงใจคนดูเกินไปมีหลายๆช่วงเลยที่ผมรู้สึกว่าเขากลัวเขากลัวทุกอย่างเล่าแล้วต้องเฉลยจะเนี่ย
เซอร์ฟอร์แคสเป็นแบบนั้นเล่าไปถึงปั๊บท้ายเรื่องปุ๊บกลัวคุณไม่เข้าใจเขาเฉลยเล่าบอกหมดมีอะไรไม่เคลียร์เขาเอามาเล่าเคลียร์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเธอฟอร์แคสคือหนังไทยเรื่องนึงที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าดูปีนี้ปีหน้าก็น่าจะลืมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมนะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเธอฟอร์แคสเหมาะกับคนที่เป็นสายดูละครครับเป็นสายดูละครใครที่ติดตามผลงานย่าๆอยู่แล้วหรือติดตามผลงานของพระเอกของเรื่องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพลินๆมันมีมุมดีๆของเขาอยู่แต่มันอาจจะไปไม่ถึงในมุมของผมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะเธอฟอร์แคสต์5คะแนนกลางๆนะกลางๆนะเห็นผมไม่ชอบขนาดนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันอยู่กลางๆมันมีทิศทางที่ผมรู้สึกว่าเขาไปถูกทางและแต่เขาเหมือนเป็นนักล่าที่ยังเกรงใจเหยื่อไปหน่อยการเล่าเรื่องในมุมหนึ่งสำหรับผมอ่ะคุณคือนายพรานที่ต้องออกล่าความรู้สึกคุณออกเดินทางไปแล้วคุณเข้าป่าไปแล้วคุณต้องเล็งแล้วเข้ากระบาลยิงแล้วขโมยเอาความรู้สึกคนดูออกมาให้ได้พอผู้กำกับที่เป็นนายพรานอ่ะเขาแบบกล้าๆกลัวหน่อยเนี่ยมันเลยทำให้แบบคว้าอารมณ์มันดึงอารมณ์คนดูออกมาได้ไม่สุดผมอาจจะเป็นคนที่แบบคิดค่อนข้างซาดิสมั้งผมชอบให้หนังมันทำลายผมเยอะๆกว่านี้มันต้องแบบหมองหม่นมันต้องแบบตับพังอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งโพซิชันของเธอฟอร์แคสต์มันควรแบบนั้นแต่มันไปไม่ถึงก็โอเคประมาณนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็พอสตรงนี้แล้วก็ไปดูก็ได้แต่ถ้าใครที่อยากจะฟังสปอยก็ดูต่อได้เลยนะครับเอาเรื่องแรกนะพูดต่อเนื่องจากหัวคลิปเลยก็คือเพลย์เซฟเกินไปและอธิบายทุกอย่างในเรื่องครับมันก็จะมีปมปัญหานะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของหนังทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นแนวไหนแฮปปี้เอนดิ้งคอมเมดี้ตลกดราม่าเทเลอร์หนังผีหนังฆ่าหนังอะไรก็ตามมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันก็คือคอนฟลิกต์คือปมปัญหาคืออุปสรรคยิ่งในเรื่อง The Forecast เนี่ยสำหรับผมคือโรแมนติกคอมเมดี้ที่พยายามจะจบให้เจ็บหน่อยๆเพราะฉะนั้นในโพซิชันแบบเนี้ยมันจำเป็นมากๆนะครับที่คอนฟลิกต์ต่างๆมันจะต้องสอดคล้องกันโชคดีหน่อยที่ The Forecast เนี่ยคือมันได้บุญเก่ามาจากหนังต้นฉบับก็คือ Man in Love ข่าวที่เขาโปรโมทกันเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เหมือนคล้ายๆเป็นคนไทยซื้อลิขสิทธิ์แมนนี่เลิฟมาได้อิทธิพลมาหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็พวกคอนฟลิกต์ต่างๆปมปัญหาต่างๆมันก็เลยได้อิทธิพลมาจากตัวแมนนี่เลิฟของทางฝั่งเกาหลีบางคนเขาก็บอกว่าของไทยจบไม่ดราม่าเท่าของเกาหลีอะไรอย่างนี้คุณก็ลองไปดูเองนะผมไปเซิร์ฟๆดูนิดๆแล้วเป็นจังหวะหนังใช้ได้จังหวะหนังใช้ได้นะแต่การเล่าหนังที่อยู่ในโพซิชันแบบนี้ครับสำคัญมากเลยคือคอนฟลิกต์แล้วจบยังไงผมเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังต้องการจะจบคือจบให้ดราม่าใช่ป่ะจบพระเอกตายนะเป็นโรคสมองบวมสอดคล้องกับตอนเริ่มเรื่องพระเอกเขียนจดหมายเอาไว้ด้วยก่อนตายคือมันขยี้มากขยี้สุดๆเลยขยี้ให้เรารู้สึกว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันเศร้ามากเลยตัวนางเอกเศร้าโคตรๆคุณดูรู้สึกกันไหมนะมันต้องการที่จะพรีเซนต์อย่างนั้นตัวหนังจะพรีเซนต์อย่างนั้นอย่างพระเอกสมองบวมอย่างเงี้ยพูดตามตรงตอนเขาให้ได้ยินว่าหมอวินิจฉัยว่าพระเอกสมองบวมเกิดจากการกระทบกระทั่งมันไม่ต้องแฟลชแบ็กมันไม่ต้องขยี้ให้ชัดขนาดนั้นก็ได้สำหรับผมอ่ะมันไม่ต้องขยี้ไม่ต้องแบบบอกชัดขนาดนั้นก็ได้พอบอกชัดเกินไปมันกลายเป็นแบบมันขาดเสน่ห์บางอย่างในความแบบน่าค้นหาบางครั้งการที่ไม่บอกมากจนเกินไปหรือไม่บอกเยอะหรือชัดจนเกินไปเนี่ยมันทำให้หนังมันมีเสน่ห์มันน่าค้นหาอย่างอีกซีนหนึ่งผมก็มองว่าไม่ต้องบอกก็ได้ปล่อยให้คิดก็ได้ปล่อยให้คุมเครือก็ได้ก็คือนางเอกตายกินยาปั๊บแล้วก็นอนตายอยู่ริมหาดคือมันเป็นซีนที่โผล่ขึ้นมาเลยเว้ยอยู่ดีๆคืนนั้นนางเอกก็แบบง่วงโอ๊ยจัดร้านมาทั้งคืนจัดร้านมาทั้งวันอะไรเงี้ยนอนปั๊บก่อนจะนอนก็รู้ไหมวันนั้นน่ะจริงๆฉันคิดจะฆ่าตัวตายจริงๆนะตอนที่บอกให้เธอเอาเงิน 200,000 ไปเลยอ่ะฉันคิดจะฆ่าตัวตายจริงๆแต่ว่าแค่ได้ยินเสียงเธอฉันก็อยากมีชีวิตอยู่อะฮูเข้าใจป่ะแล้วก็ตัดภาพไปเห็นว่านางเอกกด SOS ที่โทรศัพท์แล้วก็รอดมาได้อะไรเงี้ยคือไม่ต้องบอกก็ได้จริงๆนะหนังใช้เวลามาทั้งเรื่องเลยนะในการที่เอาเราไป
ติดกับตัวละคร2ตัวนั้นซึ่งสำหรับผมมองว่ามันมากพอที่จะสามารถเว้นระยะเอาไว้อะหรือเว้นช่องว่างเอาไว้อะให้คนดูได้ใส่จินตนาการเข้าไปบ้างว่าเฮ้ยนางเอกรอดได้ไงวะเออถกเถียงกันดิมันจะดูดีกว่าอีกถ้าแบบใส่เป็นแบบเหมือนหยอดเล็กๆน้อยๆว่าแบบเอ้ยถ้าคุณสังเกตดีๆนางเอกจับโทรศัพท์ก่อนที่จะวางลงไปนะอะไรอย่างเงี้ยนางเอกแบบกดโทรศัพท์อะไรไม่รู้นิดนึงก่อนที่จะวางอะไรอย่างเงี้ยมีเสียงสัญญาณหรือมีเสียงคนพูดลอดมาโทรศัพท์นิดนึงหรือหยอดในพร็อพบางทีหนังชอบใช้หยอดในพร็อพแบบปัดปาดถ้าพอดดูคุณจะเห็นว่าอ๋อตอนนอนอยู่เฮ้ยโทรศัพท์วางอยู่ตรงนี้เลยแล้วมี SOS อะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีวิธีหยอดได้อีกเยอะแยะไม่ต้องมาขยี้บอกตอนหลังพอมันขยี้บอกเยอะเกินไปมากเกินไปมันทำให้ขาดเสน่ห์ขาดความน่าค้นหาอีกฉากนึงก็ผมก็มองว่ายัดพอสมควรก็คือพระเอกเขียนจดหมายลาตายเอาไว้พูดตรงๆนะอันนี้แบบละครคือพระเอกจะตายช่วงวินาทีสุดท้ายรู้และว่าตัวเองจะตายรู้พระเอกมันบอกอยู่ว่ามันรู้ตั้งแต่ในคุกและมันเหมือนกับคล้ายๆกับว่ากูน่าจะอยู่ได้ไม่นานกูก็น่าจะตายเร็วๆนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอารมณ์เหมือนกับแบบพระเอกรู้ว่าพรุ่งนี้จะตายอ่ะแล้วเขียนวันนี้เลยเขียนวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ตายเลยไหลตายนอนปุ๊บไหลตายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขียนว่าเนี่ยผมนู่นนี่นั่นสารภาพรักสารภาพบาปอะไรกันไปจดหมายซึ้งกันไปสำหรับผมคือพูดตามตรงว่าถ้ามันบอกมากเกินไปมันบอกชัดเกินไปเยอะเกินไปแบบเนี้ยมันเหมือนหนังคุณฮาร์ดเซลเกินไปพอมันฮาร์ดเซลเกินไปปั๊บมันจะทำให้คนดูอย่างผมนะคนดูอย่างผมจะรู้สึกแบบทำไมพี่ฮาร์ดเซลจังครับผมแบบเริ่มรู้สึกกลัวแล้วนะพี่ฮาร์ดเซลจังอ่ะกดผมจริงๆพี่ไม่บอกผมก็รู้นะแต่เหมือนเราก็ตัดสินใจว่าเออเฮ้ยมันก็เคมีมันก็ใช้ได้นะมันก็ไหลๆเพลินๆนะกูก็เกือบจะโอเคกับมันอยู่แล้วนะแต่อยู่ดีพี่มาจี้แล้วผมก็รู้สึกแบบจี้ผมทำไมอ่ะผมไปก็ได้อะไรเงี้ยเข้าใจป่ะเอออารมณ์เป็นอย่างนั้นผมเลยรู้สึกว่าแบบค่อนข้างที่จะแบบพลาดในการสินใจเนี่ยไหลทุกอย่างมันทำให้ตัวผู้กำกับดูแบบเล่าเรื่องเพย์เซฟเกินไปด้วยมันทำให้แบบเรื่องดูแบบหลวมๆจบไม่ปังจบไม่ตับพังเท่าไหร่อะไรเงี้ยสิ่งนึงที่ผมรู้สึกก็คือรู้สึกเสียดายว่าหนังเรื่องนี้มันมีกลิ่นแบบเหมือนหนังนักเลงหนังเจ้าพ่อผมรู้สึกว่ามันสามารถไปเวแบบหนังแบบเจ้าพ่อเหมือนเราดูหนังฮ่องกงสมัยก่อนพระเอกเป็นนักเลงเนี่ยหลงรักเด็กเสิร์ฟหลงรักกะหรี่หลงรักลูกหนี้อะไรเงี้ยมันได้อะโพซิชันมันได้เราเข้าใจว่าเขาจะทำอะไรแล้วผมมองว่าไอ้โพซิชันแบบเนี้ยจะว่าเฉยก็เฉยแต่ถ้าจะมองว่ามันคลาสสิกมันก็คลาสสิกเข้าใจป่ะมันเป็นโพซิชันคลาสสิกมากซึ่งหนังมันไม่ได้เล่าโพซิชันแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันจะดูดีกว่านี้เยอะมากเลยถ้ามันมีความเป็นซินิมาติกลุคมันพิถีพิถันกว่านี้เรื่องแสงสีต่างๆเรื่องงานถ่ายงานอะไรต่างๆพิถีพิถันให้มันดูเป็นซินิมาติกลุคมากกว่านี้เนี่ยผมว่ามันจะแบบมันจะเนี้ยมากเลยนะมันจะดูแบบอย่างน้อยๆเนี่ยมันทำให้ลุคของหนังเนี่ยเฮ้ยดูคลาสสิกตามต้นไอเดียของมันคุณลองไปงี้ก็ได้ดู Man in Love ของเกาหลีปี2014นะของไต้หวันปี2021ก็ยังไม่ได้นะครับของปี2014ของเกาหลีต้นฉบับนู่นเลยนั่นน่ะเออดูเป็นซินิมาติกลุคมากดูเป็นแบบเป็นลุคของภาพยนตร์ที่มันควรจะเป็นอีกอย่างนึงคือเธอฟอร์แคสต์น่ะถ้าเป็นลุคแบบเนี้ยแล้วอยู่ในสตรีมมิ่งคือเวลาเราดูหนังสตรีมมิ่งอ่ะเราจะดูในโทรศัพท์ในคอมในอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ในออนไลน์มันไม่ได้ฟิกว่าแบบคนดูจะไปดูหนังเรื่องนี้ในจอแบบไหนในที่ไหนอะไรเงี้ยแต่พอมันขึ้นโรงปั๊บมันแน่ๆว่าทุกคนดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมก็จะเป็นเด็กฟิล์มที่หัวโบราณนิดนึงอ่ะว่าแบบเฮ้ยขึ้นโรงปั๊บมันควรซีนมาติกลุกดิใช่ป่ะมันขังกว่ามันดูแบบไอ้เหี้ยดูสวยกว่าความหม่นหม่นตุนตุนของมันความเป็นลุคในแบบของภาพยนตร์ที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันเรียกอะดรีนาลีนดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็พลาดไปหน่อยลุคหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ดิจิตอลมาเนี่ยชอบทำหนังไม่ใช่ซินิมาติกลุคอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกิดค่านิยมอะไรตรงไหนนะหรือว่ามันอาจจะง่ายขึ้นกว่าการแบบบังคับหนังให้มันดูเป็นซินิมาติกลุคมันมีหนึ่งอย่างที่ผมมองว่าเป็นส่วนประกอบของ
การทำภาพยนตร์ที่ยุคนี้แม่งหายไปก็คือความพิถีพิถันเรื่อง movement ของกล้องหนังภาพยนตร์ในสมัยก่อนคุณสังเกตดิว่าคัตติ้งมันจะไม่หวือหวาสิ่งเนี้ยคนดูทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ก็คือถ้าเป็นหนังยุคคลาสสิกคลาสสิกย้อนออกไปแบบยุคฟิล์มเลยก็ได้บางทียุคดิจิตอลมาแล้วอ่ะมันยังคุมเครือเว้ยเออแต่ถ้าเป็นยุคฟิล์มไปเลยคุณดูดิมันจะไม่มีนะมาตัดคัตแบบชุบๆๆปรูดปลาดหรือแม่งก็แบบใช้มุมกล้องที่มันแบบเจิกไปเลยหรือไอ้เอิร์ธเควกไอ้เช็คกี้แคมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้ใช้กันส่วนใหญ่เขาจะแบบทุกอย่างมันจะต้องสมูทนะทุกอย่างมันจะต้องสมูทถ้ามีการดอลลี่ก็ต้องขึ้นรางเข็นดอลลี่กันแบบจริงๆจังๆไอ้ช็อตซูมแบบฟึบฟับฟึบฟับซูมหวือหวานี่ก็จะใช้กันในเป็นเพื่อเอฟเฟคในกิมมิคของหนังบางเรื่องเท่านั้นไม่ได้ใช้กันแบบแพร่หลายแบบเข้ามาซูมฟึบฟับฟึบฟับเรื่องสีสันต่างๆมันจะมีสีสันที่ไม่ได้ฉูดฉาดปี๊ดปาดมากอะไรอย่างเงี้ยแสงต่างๆก็ไม่ได้คมหรือคอนทราสต์กันเยอะมากก็น่าเสียดายมันขาดความขลังเท่านั้นเองสำหรับผมนะเอออีกอย่างนึงพี่เบนเล่นหาเป็นโคตรเจ๊มันดูไปเจ๊เจ๊แต่เนี่ยคอสตูมอาจจะสเตอริโอไทป์นิดหน่อยแต่ก็ดูเป็นเจ๊เขาก็เล่นโอเคดีนะเล่นดูเป็นเจ๊ดีแล้วซีนตอนท้ายผมว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยลากถังแก๊สขึ้นไปข้างบนแล้วแม่งแบบไปซัดแบบนั้นเฮ้ยไอ้สัตว์คือมันเหมาะสมมากเลยที่น่าจะบิ้วให้มันดูอลังการกว่านั้นอาจจะเพิ่มปริมาณคนหรือใส่ตัวละครบางตัวทำให้สถานการณ์มันดูแบบเออกระเริกกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าในหนังเธอ Forecast ครับซีนแอคชั่นอาจจะเสียตรงซีนแอคชั่นหน่อยผมรู้สึกว่ามันไม่ถึงตรงนี้แหละสาเหตุที่ผมพูดขึ้นมาเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นเพราะงบประมาณทำเธอ Forecast ที่ถูกจำกัดผมคิดอย่างนั้นนะเออผมคาดเดาอย่างนั้นเพราะมันรู้สึกได้อะว่าหนังมันบิ้วมาแล้วพระเอกเป็นนักเลงแล้วหนังมันบิ้วมาแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยจินตนาการว่าถ้ากูเป็นคนเล่าเรื่องนี้อยู่กูคงอยากได้ซีนสุดท้ายไอ้สัตว์พระเอกลากถังแก๊สขึ้นมาแก๊สแบบถังแก๊สเหมือนร้านอาหารตามสั่งอะถังแก๊สเล็กๆส้มๆอะเออมันลากมาปั๊บแล้วไล่ถังแก๊สฟาดหน้าพวงพังถ้าเป็นเกาหลีนึกภาพว่ามึงถ้าเป็นเกาหลีมันคงแบบโยนถังแก๊สใส่หัวกันให้เห็นแบบพงแบบพวงอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเพิ่มสตันแมนแบบสตันแมนอาชีพเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณนึกภาพมาถ้าเป็นหนังเกาหลีหนังฮ่องกงมันจะมีการถีบโต๊ะกระเด็นปั๊บบะหมี่กระจุยเออไอ้เหี้ยมันไม่มีอ่ะมันมีเหมือนเด็กวัยรุ่นต่อยชกตุ้ยท้องกัน 2-3 ทีแบบตึกๆแล้วลงไปนอนโอ้ถังแก๊สกระแทกปวกแล้วก็อ้าเจ็บอ้าหัวเบิ้ลเลยหัวเบิ้ลเออหัวเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบมันดูหน่อมแนมไปหน่อยเออมันดูแบบผมเลยนิยามมันแบบเหมือนวัยรุ่นตีกันไม่เหมือนกุ้ยต่อยกันอ่ะมันต่างกันนะเออเหมือนวัยรุ่นมาต่อยกันทะเลาะกันตุ๊ก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 ไม่เหมือนกุ้ยต่อยกันแบบมันนักเลงไอ้พวกนี้สำหรับผมมันเหมือนแบบพวกทวงหนี้ไงเออดูโพสิชันของพระเอกใช่ป่ะหล่อหน่อยเท่ๆติดเก๊กๆปั้นๆเหมือนเราดูหนังสมัยก่อนนะหนังฮ่องกงแล้วติดเก๊กๆปั้นๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันฟอร์มมันได้แหละแต่คราวเนี้ยคือแบบมันสถานการณ์มันต้องช่วยด้วยอ่ะเออสถานการณ์ต้องช่วยด้วยผมก็เลยว่าแบบน่าจะเป็นที่งบประมาณจำกัดเรื่องมันปูไปแล้วแต่เหมือนกับแบบอ๋อได้เท่านี้จริงๆว่ะความรู้สึกผมอ่ะคือมันอยู่ในมันออกมาเลยนะก็แบบมันได้เท่านี้อ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายผมขอพูดถึง1คนไม่พูดไม่ได้ก็คือตัวดีเจอราดสำหรับผมเป็นนักแสดงอีกคนนึงที่พอขึ้นกล้องเข้าบทแล้วมันไอ้มันอ่ะมันแต่สำหรับเธอ Forecast ครั้งนี้เนี่ยผมว่าเขาโอเวอร์แอคติ้งเกินไปคุณลองนึกภาพว่าพอพูดว่าดีเจลาดปั๊บคุณนึกถึงบทยังไงอ่ะเชื่อผมดิ 100% กุ๊ยขี้ยานักเลงถูกไหมเออเพราะตอนเนี้ยดีเจลาดติดลูปแล้วติดลูปแล้วแน่นอนครับบทพอมันมาทรงนี้บ่อยๆมันโดนอัดทรงนี้บ่อยๆอ่ะมันกลายเป็นหน้าเขาอ่ะมันติดอยู่กับคาแรคเตอร์นี้ทำให้เวลามีผู้กำกับหรือในทุนเรียกใช้บริการก็จะเรียกใช้บริการนักแสดงนี้ในบทบาทนี้บ้านเราจะเป็นอย่างนี้จริงๆบ้านเราเป็นอย่างนี้คือนางเอกทรงนี้ต้องคนนี้เท่านั้นตัวร้ายทรงนี้ต้องคนนี้เท่านั้น
ตัวละครนักเลงแบบนี้ต้องนักแสดงคนนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเลยเห็นเวลาบทแบบนี้ก็จะเป็นคนเดิมๆเล่นอ่ะเออเนี่ยผมจะบอกผมกำลังจะบอกว่าดีเจลาดตอนเนี้ยติดลูปแล้วแน่นอนและอีกอย่างนึงคือผมว่าเขาเล่นใหญ่ไปหน่อยมันดูโดดแบบโดดมากเลยคุณนึกภาพพอกล้องจับดีเจลาดไงแบ็คเพิร์กไงผมคือแบบมันดูใหญ่มากเลยนะบวกกับต่อจากสถานการณ์เนี้ยมันก็จะมีพวกพระเอกตุกติกใช่ป่ะแล้วก็มันเหมือนไปต่อยกันตรงแถวๆใกล้ๆนั่นแหละไม่ไกลนะหนังมันเล่าเหมือนประมาณอย่างนั้นนะพระเอกออกมาจากบ่อนเหมือนหน้าบ่อนเลยด้วยซ้ำไปนะเหมือนบ่อนนี่ไปเปิดอยู่ในหลังตึกล้างสักที่แล้วเดินออกมาผ่านตึกล้างโรงแรมล้างอะไรสักอย่างแล้วก็ต่อยกันตรงนั้นฝั่งพระเอกมีอยู่ 2-3 คนฝั่งดีเจลาดมีอยู่ 3-4 คนในแถวๆเนี้ยเนี่ยแล้วเหมือนนักเลงตุ้ยกันแบบตุ้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสถานการณ์มันไม่ได้แบบหูใหญ่โตเลยขนาดนั้นน่ะแต่ในบ่อนน่ะทุกครั้งเลยแบบเหมือนจับหน้าดีเจลาดไงขย่าวเสียเด้แล้วก็แบบมีการยิ้มพอบรรยากาศถ่ายเหมือนเป็นอินเสิร์ตอะบรรยากาศทุกคนแบบเอ้ยเสียได้เหมือนตอนผมดูดีเจลาดใน4 King ผมยังรู้สึกแบบเฮ้ยโอเคยิ่งตอน4 King ภาค2ผมชอบเขานะตอนเล่นซีนดราม่าตอนช่วงท้ายเรื่องไงป่ะเอ้ยดูดีเลยอันนั้นดูดีเลยนะซึ่งผมว่าวันเนี้ยดีเจลาดเล่นใหญ่กว่าวันนั้นอีกอันนั้นคือแม่งเล่นคาแรคเตอร์แบบเหมือนอ้อนตีนหน่อยมันเหมาะสมถูกมั้ยเออแบบกุนตีนหน่อยเดินกลางๆแบบท่าทางแปลกๆอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้แต่อันนี้เหี้ยใหญ่ไปเพราะฉะนั้นนะครับโดยรวมนะสำหรับผมเรื่องบทเนี่ยตายตอนจบคอนฟลิกต์จืดจางและเพลย์เซฟเกินไปมันทำให้ทุกอย่างที่ปูมาเพื่อจะไปจบปังร้องไห้ตับพังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่ถึงนะครับสุดท้ายจบที่นางเอกซียูริมฝีปากย่าแล้วก็พระเอกบอกว่าสู้ต่อไปไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้มีชีวิตต่อใช่ป่ะมีหายใจต่อไปตอนจบปั๊บนางเอกก็มันก็แล้วก็ซียูป้ายร้านอิมโบแล้วก็ขายของทอดขายอะไรของพ่อแล้วก็จบแฮปปี้เอนดิ้งแบบละครอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเออดูเพลินๆครับใครที่เป็นสายละครก็ดูได้ไปเก็บได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องการแสดงผมมองว่าเหมือนครูพระนางเล่นมันก็ดูเพลินๆใช่ไหมครับแต่ผมจะติดก็จะติดเรื่องเนี้ยติดดีจะหลาดจริงๆผมว่าใหญ่ไปหน่อยลดลงมาให้นิ่งกว่านั้นได้ครับเบากว่านี้ได้นะครับนิ่งกว่านี้ได้เยอะเลยแล้วผมมองว่าถ้านิ่งกว่านี้มันจะดูน่ากลัวกว่านี้ด้วยอันนี้ดูเหมือนติดเล่นด้วยพอมันเล่นใหญ่ปั๊บในโพสิชันของผมจะรู้สึกแบบเหมือนมันติดฮาเข้าใจเหมือนมันเน้นเอาฮาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สอดคล้องกับช่องคอมเมดี้ที่มันหยอดอยู่ในหนังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบางทีนักแสดงเขาอาจจะโฟกัสที่ว่าอ๋อโรแมนติกคอมเมดี้เว้ยเออเล่นให้มันติดใหญ่กว่าปกติหน่อยเพื่อให้มันสอดคล้องกับจังหวะคอมเมดี้หรือเทสคอมเมดี้ที่มันอยู่ในหนังอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเออเฮ้ยสอดคล้องไปกับหนังแต่ผมมองว่าคือตัวหนังมันเป็นคอมเมดี้อยู่แล้วครับมันนิ่งกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับใครที่ยังไม่ได้ดูแต่ฟังสปอยก่อนถ้าสมมติแบบว่างๆจริงๆบางทีโพสิชันของละครแบบเนี้ยแฟนคุณอาจจะอยากดูก็ได้ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องคุณอาจจะอยากดูก็ได้ก็ลองดูได้ครับสำหรับผมถือว่าเกินคาดนะเพราะว่าตอนแรกไม่ได้หวังเลยใครที่ดูไลฟ์สดผมอาทิตย์ที่แล้วคุณจะรู้ว่าผมแบบคงไม่ได้ดูคิดพูดงี้ด้วยผมพูดงี้ไว้ด้วยคงไม่ได้ดูมั้งอะไรเงี้ยแต่อ่ะถ้าให้เลือกเธอโฟร์แคทกับปะชาดาก็เธอโฟร์แคทดีกว่าคุณดูเรื่องนี้ดีกว่าเออครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปัจฉระอยากดูเหมือนกันนะอยากรีวิวเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ดูไหมนะใครรู้สึกอย่างไรให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าโอเคหรือไม่อย่างไรแล้วก็อย่าลืมครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ